สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News เมื่อก่อนนี้เราอาจจะคุ้นกับการฝึกสุนัขให้ช่วยดมกลิ่นต่างๆอย่างเช่นช่วยดมสารเสพติดเพราะว่าพวกมันมีประสาทสัมผัสการรับกลิ่นที่ยอดเยี่ยมครับแต่ว่าตอนนี้มีไอเดียใหม่นะครับใช้สิ่งมีชีวิตตัวเล็กจิ๋วนั่นก็คือมดธรรมดาธรรมดามาฝึกให้มันดมกลิ่นของมะเร็งได้ครับไอเดียนี้เริ่มขึ้นจากการที่นักวิจัยชาวฝรั่งเศสมองเห็นนะครับว่ามดเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่มีประสาทสัมผัสในการรับกลิ่นที่เป็นเลิศไม่ต่างจากสุนัขเลยครับเพราะพวกมันนั้นสามารถรับกลิ่นที่เกิดจากโมเลกุลของสารระเหยอินทรีย์ที่มีชื่อว่า volatile organic compounds หรือว่า VOCs ได้ดีมากครับจากการศึกษาพบว่ามะเร็งบางชนิดสามารถสร้างสารระเหยอินทรีย์ขึ้นมาจากเซลล์มะเร็งปะปนออกมาตามผิวหนังและการหายใจดังนั้นนักวิจัยจึงมักใช้สารอินทรีย์เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าบุคคลผู้นั้นมีโอกาสเป็นมะเร็งหรือไม่ครับนักวิจัยเริ่มฝึกมดสายพันธุ์ Formica fusca ให้มันจดจำกลิ่นของมะเร็งเต้านม2ชนิดจากนั้นจึงให้มดเริ่มทำการค้นหาตำแหน่งของจานเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งตามกลิ่นที่ได้รับการฝึกมาครับผลปรากฏว่ามดสามารถแยกแยะว่าจานเพาะเลี้ยงใดที่เป็นจานของเซลล์มะเร็งนักวิจัยกล่าวว่าประสิทธิภาพของการค้นหามะเร็งของมดนั้นใกล้เคียงกับการดมกลิ่นของสุนัขเลยทีเดียวครับนอกจากนี้การเลือกใช้มดเพื่อค้นหามะเร็งยังมีข้อได้เปรียบมากกว่าสุนัขครับเพราะว่ามดสามารถฝึกฝนให้จดจำกลิ่นได้รวดเร็วมากกว่าสุนัขมดสามารถเรียนรู้ได้ภายใน30นาทีขณะที่สุนัขเองนี่ต้องใช้เวลาฝึกนาน 6-12 เดือนครับอีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูด้วยนะครับเพราะว่ามดกินแค่น้ำผึ้งหรือแมลงตัวเล็กๆส่วนสุนัขโอ้โหต้องกินอาหารมื้อใหญ่กว่าหลายเท่าเลยครับสำหรับการทดลองและงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร iScience จากการทดลองได้พิสูจน์ให้เห็นว่ามดมีคุณสมบัติเพียงพอในการช่วยติดตามค้นหาได้ดีไม่ต่างจากสุนัขครับลำดับต่อไปนักวิจัยก็จะทำการทดลองในมดให้มันจดจำกลิ่นของสารอื่นๆอย่างเช่นกลิ่นของยาเสพติดกลิ่นดินปืนของระเบิดกลิ่นเฉพาะของผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือการติดเชื้อมาลาเรียซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วทั้งในการฝึกและการนำไปใช้งานต่อไปแบบนี้ไม่แน่นะครับว่าในอนาคตนอกจากสุนัขตำรวจแล้วเราอาจจะเห็นมดตำรวจก็เป็นไปได้ครับ